สำหรับบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานและสมาทานศีลแล้วบทว่าอิมาหังภควาตะภาวังตุมหากังปริจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ได้ยินเสียงอย่างนี้และท่านว่าตามอย่างนี้ความรู้สึกของท่านเป็นยังไงท่านว่าตามไปตามประเพณีหรือว่าว่าเป็นความตั้งใจหวังจะอุทิศชีวิตและร่างกายเป็นการบูชาพระรัตนตรัยหรือเปล่า สำหรับคำนี้เป็นเครื่องวัดกำลังใจของท่านเพราะว่าคนที่จะเป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆมีความเคารพในธรรมมีความเคารพในประสงค์จริงคือมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยทั้งสามประการจริงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จริงมีอารมณ์จับนิพพานจริงนี่เป็นอาการของพระโสดาบันเมื่อขจิตเข้าถึงพระโสดาบันแล้วก็บรรเทาความรักบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงการบรรทคำว่าบรรเทาความรักก็หมายความว่ามีรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมรักกันเฉพาะคู่ตัวผัวเมียในฐานะที่นิมมาเที่ยวความรักจะเป็นการมักในด้านกามารมณ์จิตใจไม่ไปยุ่งกับคนอื่นได้ความโลภคือพระโสดาบันยังมีการอยากรวยแล้วรวยอยู่ในขอบเขตของศีล รวยอยู่ในขอบเขตของระเบียบประเพณี ไม่อยากรวยนอกรีดนอกรอยพระโสดาบันยังมีความโกรธที่ว่าบรรเทาความโกรธก็เพราะว่าได้แต่โกรธประทุษร้ายเขาไม่ได้พระโสดาบันยังมีความหลงเพราะว่ายังรักสวยรักงามยังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธจึงชื่อว่ามีความหลงแต่ถึงกระไรก็ดีพระโสดาบันยังมีความดีอยู่มากคือหนึ่งไม่ลืมความตายไม่ประมาทในชีวิตรายการที่สองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงจังไม่สักแต่ว่ามีทำความเคารพถ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตมีความสงบรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่นำมาพูดนี้เพราะว่าสงสัยว่าคนในกลุ่มของเราบางคนจะมีนิสัยประเภทเพียงสักว่าจับรายรูดคอยตำหนิตีเตียนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่มีความดีพอคนที่ชอบตำหนิคนอื่นนั้นแสดงว่าจิตใจมันเลวจัดถ้าใจของเราไม่เลวมันก็ไม่อยากจะตีใครนี่บางรายการก็สักแต่เพียงว่าทำสีหลอกชาวบ้านทำเหมือนว่าฉันนี่เป็นปราชญ์เป็นคนดีมีความรู้มีการบรรลุมรรคบรรลุผลแต่จิตใจของตนยังประกอบด้วยความเลวทรามแม้แต่การเคารพแต่พระรัตนตรัยก็ยังไม่มีนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญคือเป็นจุดบอดสำหรับบุคคลที่เกิดมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ฟังคำสอนกันทุกวันหลายเวลาแต่จิตของเรายังไม่บรรเทาความรักในระหว่างเพศไม่บรรเทาความโลภไม่บรรเทาความโกรธไม่บรรเทาความหลงแสดงว่าเราเป็นอภัพพะบุคคล
เป็นบุคคลที่หาความดีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจิตใจของท่านให้มีในเรื่องนี้ให้มากอย่ามีความประมาทเกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่ากลับลงไปเป็นสัตว์นรกเพราะว่าถ้าอยู่แดนอย่างนี้ท่านลงก็ลงลึกเพราะว่าชาวบ้านเขาคิดว่าเราดีต่อจากนี้ไปก็มาพูดกันเรื่องพระสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีมรรคในด้านอสุภสัญญาหรือว่าในด้านความรักในระหว่างเพศผมพูดมายาวไปหน่อยแต่ทั้งที่ยาวนี่ความจริงมันก็ยาวมาหลายปีแล้วถ้าจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันมาต่อกันทุกๆปีทุกๆคราวที่ผมพูดมันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่แต่ได้ว่าอาศัยบุคคลบางคนที่มีน้ำใจหยาบเป็นอภัพพะบุคคลไม่ได้รู้เรื่องนี้ซะเลยเป็นที่น่าเสียดายคือความรักกับความโลภนี่มันตัวเดียวกันวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องความโลภสำหรับพระสกิทาคามีที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพระสกิทาคามีเขาเรียกว่าสกิทาคามีมรรคจิตดวงนี้แต่ความจริงเนี่ยเราตัดความรักในระหว่างเพศเสียได้ความโลภมันก็ขาดความโลภหรือความโกรธความหลงมันก็มีกำลังเบาไปเสมอๆกันแต่เพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะขอนำมาพูดไว้แต่ความจริงถ้าผมเองแล้วก็ผมไม่อยากฟังเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษามามากอย่างพวกท่านศึกษากันผมศึกษามาตามปกติครูบาอาจารย์สอนเล็กน้อยผมก็พยายามไปทำให้มันได้จุดใดที่อาจารย์สอนถ้าเราทำยังไม่ได้เราก็ไม่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ผมก็นำมาจากตำรับตำราผมไม่ได้กวนอาจารย์มากถ้าส่วนใดในตำราที่ผมดูแล้วไม่เข้าใจนั่นผมจะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ว่าส่วนใดที่ได้จากมีตำราอยู่แล้วแล้วปฏิบัติไปมันจะผิดหรือมันจะถูกจึงเข้าไปหาครูบาอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นการซักซ้อมผลในการปฏิบัติส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติถูกแต่มันมีส่วนหยาบท่านก็เตือนเข้าไปหาส่วนละเอียดมันก็เป็นการเตือนเล็กน้อยอย่างนี้เราก็ทำกันได้รวมความว่าจิตการที่เราทำกันจริงๆแล้วจับสกายทิฏฐิตัวเดียวแล้วก็เอาสังโยชน์ทั้ง10รายการเป็นเครื่องวัดใจเขาทำกันแค่นี้เขาไม่ได้ทำกันมากกันไม่ผลที่มันจะพึงได้ก็คือผลที่เราต้องการแล้วก็เป็นผลที่พระพุทธเจ้าต้องการนี่พูดกันถึงคนดีคนรู้จริงแล้วก็คนเอาจริงนี่สำหรับผมพูดนี่ผมพูดเผื่อว่าไม่รู้แต่ความจริงมันก็หนามากนะถ้าไม่รู้แบบนี้หนามากฟังกันมานานแล้วตำรับตำรามีดูเทปมีฟังแล้วก็ฟังฟรีกันตลอดถ้ายังไม่เข้าใจยังลดไม่ได้แล้วก็นิมนต์ศึกกันมาถ้าเป็นพระเป็นพระเป็นเนรนิมนต์ศึกไปเถอะไม่มีอะไรจะดีหรอกตอนนี้มาพูดกันตามจุดของพระสกิทาคามีมรรคในเมื่อความโลภนี่เราบรรเทากันมาได้แล้วจากพระโสดาบันจริยาของพระโสดาบันก็ดูตัวอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาและท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านทั้งสองนี้เป็นผู้บรรเทาความโลภความจริงท่านเป็นมหาเศรษฐีงานในยามปกติในการทำมาหากินของท่านก็ทำมาหากินเป็นปกติ
ม่ใช่ว่าพอเจริญวิปัสสนาญาณเข้ามาแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เจริญสมถวิปัสสนารักษาศีลทำอะไรไม่เป็นเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาทำกินกันตามปกติเพราะว่าร่างกายมันจะต้องกินจะต้องมีของใช้เพราะร่างกายมันจะต้องใช้แต่ว่าจิตใจของเขามีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือตายแล้วเลิกกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทำเพราะความจำเป็นจำใจเพราะร่างกายมันมีให้ทราบว่าพระโสดาสีทาคานาคารหันยังมีงานทำเพื่อความเป็นอยู่ของขันห้าและก็เพื่อความเป็นสุขของสังคมนี่เขาไม่ได้นั่งคิดจะมาร่ำมารวยกันพอถึงพระสกิทาคามีนี่เขาทำกันยังไงความโลภมันถอยหลังมันถอยหลังกลับไปที่เราเรียกว่ามึงมากูมุดตอนนี้พอถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วมึงไม่มากูก็มุดความจริงระบบนี้เราก็ควรจะมุดมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นพระอริยเจ้าถ้าก่อนเป็นพระอริยเจ้าเราไม่มุดมาตั้งหน้าตั้งตาสู้กับความโลภมันก็เสร็จเมื่อมาตอนมาถึงพระสกิทาคามีปฏิบัติในตอนนี้ความรวยในยามปกติที่เราหาได้ก็เกิดความพอความดิ้นรนในราชการะเหลือน้อยเต็มทีแต่ว่างานทุกอย่างทำตามหน้าที่มีนาอยู่ร้อยไร่แล้วก็ยังทำเต็มร้อยไร่ลงทุนเพื่อการค้าขายเท่าไหร่แล้วก็ยังลงทุนอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่แต่ว่าปราศจากความคดโกงปราศจากการทุจริตการยื่นโยนสงเคราะห์ในการให้ทานอย่างท่านนางวิสาขามหาบาสิกากับท่านอนาธิปิฎกเศรษฐีท่านสงเคราะห์ด้วยดีทุกอย่างตามพระบาลีที่กล่าวว่าท่านทั้งสองนี้ในยามที่เข้าไปสู่วัดจะมองเห็นมือท่านเป็นผู้มือมีมือเปล่าไม่มีในตอนเช้าหรือก่อนเที่ยงท่านยังมีอาหารไปถวายพระเวลาเข้าไปวัดเวลาในเวลาวิการก็ยังมีเพศสัตว์เข้าไปเสมอสำหรับการให้ทานของท่านหลายพวกนี้ท่านให้ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อมีการหวังกันในการสงเคราะห์จิตคิดจะระโมบโลภมากไม่มีมีจิตดวงเดียวคือการให้แต่ว่าการให้ของพระอริยเจ้านี้ท่านเลือกบุคคลเป็นผู้ให้พระสงฆ์ชื่อว่าปุญญาเขตตังเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ถ้าว่าท่านนานเลวท่านก็ไม่ให้เหมือนกันอย่างภิกษุโกสัมพีไม่เชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทะเลาะกันแตกแล้วกันบรรดาพระอริยเจ้าที่เป็นฆราวาสทั้งหลายไม่ยอมใส่บาตรเด็ดขาดพระพลนั้นจะได้กินอยู่บ้างก็ชาวบ้านที่เป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสที่ถือกันว่าชั่วช่างชินช่างชีดีช่างสงเห็นว่าหัวล้นห่มผ้าเหลืองก็ใช้ได้อันแบบนั้นเป็นแบบที่ส่งเสริมผู้ทำลายความดีของพระศาสนานี่ว่าส่งเสริมโจรผู้ปล้นพระศาสนาฆราวาสผู้นั้นก็ทำไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญในขณะที่บรรดาภิกษุชาวโกสัมพีจะไปขอขมาโทษต่อพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารตอนนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันท่านขออนุญาตองค์สมเด็จพระวิชิตมารจะไม่ยอมให้พระบรรดาทั้งหลายพวกนี้เข้ามาเห็นไหมว่าพระอริยเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เคารพทรงเดช
ม่ใช่ว่าสักแต่ว่าโกนหัวโกนคิ้วห่มผ้าเหลืองเขาก็ไหวเขาเลือกที่ไหวเขาจึงเป็นพระอริยเจ้าได้ฉะนั้นการให้ก็เหมือนกันการให้ของพระอริยเจ้าย่อมให้ไม่หวังผลแต่ว่าการให้ประเภทนั้นก็จะต้องดูคนว่าเป็นบุคคลผู้ควรให้หรือไม่เป็นอันว่าสำหรับเรื่องสกิทาคามักในเรื่องทานนี่ผมจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านตัดราคามาเส้นได้แล้วหรือบรรเทาจนกระทั่งมันสยบเรื่องโลภะความโลภมันจะมาจากทางไหนก็จะทรงไว้แต่เพียงอาชีพที่มีความสุจริตแต่ก็ไม่ใช่ขี้เกียจยังหาเพิ่มเติมตามความจำเป็นด้วยจิตใจของท่านไม่ผูกพันในทรัพย์สินจะยกตัวอย่างจริยาของบุคคลในปัจจุบันที่การบริจาคทานของท่านพวกนี้มีจริยาคล้ายพระอริยเจ้านี่ฟังกันให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นเป็นพระอริยเจ้าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นผมไม่รู้เขาบอกผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ผมจะบอกว่าเขาพวกนั้นบริจาคทานในการสงเคราะห์คล้ายพระอริยเจ้านั่นก็คือคนในคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศูนย์ของเราเจ้าหน้าที่ในศูนย์ของเรานี่ผมก็นับตัวไม่ถ้วนเหมือนกันว่าใครบ้างหรือว่าคนที่เขาสงเคราะห์มาในศูนย์ของเราคือคำว่าศูนย์ของเรานี่เป็นศูนย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณขอร้องให้ผมตั้งขึ้นศูนย์นี้ต้องชื่อว่าเป็นศูนย์ของพระองค์ไม่ใช่ศูนย์ของผมถ้าศูนย์ของผมนะผมทำมานานแล้วแต่มันต่อแตะต่อแตะแค่กันเด็กสอนเดินต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงขอร้องให้ตั้งขึ้นและพระองค์ก็ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มา100,000 บาทเป็นการเริ่มต้นของศูนย์ต่อมาก็ทรงพระราชทานอีก2 ครั้งเฉพาะเงินรวมแล้ว2,400,000 เกือบ 300,000และยังมีสิ่งของที่คนอื่นเขาโดยเสด็จพระราชกุศลอีกมากมายเมื่อใครเขามอบของก็ทรงพระราชทานส่งมาให้ดังนั้นศูนย์นี้จึงชื่อว่าเป็นของพระองค์นี่การพระราชทานทรัพย์สงเคราะห์กับคนยากจนในถิ่นทุรกันดารหรือไม่กันดารก็ตามอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ดีแล้วก็เหมือนแล้วก็เช่นกับบุคคลทั้งหลายที่เขาสงเคราะห์ร่วมมากับศูนย์ก็ดีเจ้าหน้าที่ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่ช่วยเราทำงานทุกอย่างเธอทำงานกันไม่เห็นกันเหน็ดกันเลยไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆแล้วก็สละทรัพย์ส่วนตนเสียค่ารถค่าพาหนะค่าอาหารในการมาทำการช่วยจัดการงานของศูนย์ก็ดีหรือว่าไปช่วยแจกของกับคนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารก็ดีเธอทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยเอาเปรียบศูนย์คำว่าเปรียบศูนย์ก็หมายความไม่ทำงานแต่รับเงินค่าจ้างนี่เงินค่าจ้างพวกเธอเองทั้งหมดไม่เคยรับผมก็ไม่เคยให้นั่นนอกจากเธอจะทำงานกันอย่างแข็งแรงอย่างคาดไม่ถึงก็ยังเสียสละทรัพย์ส่วนตัวร่วมกิจการของศูนย์ในการแจกนอกจากนั้นค่ารถค่าพาหนะต่างๆค่าโดยสารที่ต้องเช่ารถเข้าไปเธอก็ออกกันเองค่าอาหารการบริโภคเธอก็ออกกันเองแล้วเราไปดูน้ำใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาทำเนี่ยเขาหวังผลตอบแทนหรือเปล่าที่เป็นวัตถุว่าการให้แล้วคนพวกนี้จะต้องมายกมือไหว้มาขอบุญยอคุณแล้วต้องชำระหนี้แล้วต้องเอาของมาให้เป็นการตอบแทน
ว่าการให้กับคนทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่รู้จักมาก่อนการที่จะไปทวงบุญทวงคุณนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูตัวอย่างน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวคนดีสมาชิกคือเจ้าบุคคลผู้มีศรัทธาสงเคราะห์สงฆ์คนดีเจ้าหน้าที่ของสงฆ์ของเราคนดีที่ทำงานกันเป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนจริยาการให้ทานแบบนี้เป็นจริยาของพระอริยเจ้าพอกล่าวกันไปก็มีจริยาคล้ายกับจริยาของพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือท่านนายบิณฑิกเศรษฐีถ้าอารมณ์แห่งการให้มีอย่างนี้แล้วก็ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างหนึ่งในประการหนึ่งเด็กของเราหลายคนมีน้ำจิตน้ำใจเป็นกุศลถึงกับอยากจะลาออกจากราชการมาทำงานของศูนย์ที่ไม่มีผลตอบแทนไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงนี่พวกเธอเสียสละกันขนาดนี้น้ำใจอย่างนี้แหละเป็นน้ำใจที่ตัดโลภะความโลภและเป็นน้ำใจที่ตัดความโลภเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลายฉะนั้นผมจะไม่แนะนำอะไรมากหากว่าท่านไม่เข้าใจแล้วก็จงดูตัวอย่างบรรดาเด็กหญิงและเด็กชายในพวกเราผู้ชายน้อยผู้หญิงมากเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์ทำงานสงเคราะห์คนผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารถึงวันเวลาบางคนก็รับราชการมีหน้าที่ตำแหน่งสูงจนถึงทั้งถึงเป็นนายพลแต่เขาทุกคนพวกนั้นเวลาทำงานก็ทำงานอย่างกุลีเข้าไปคลุกคลีกับคนทุกคนอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวไม่แสดงความรังเกียจว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นคนจนจะมีฐานะเช่นใดใจของท่านทั้งหลายพวกนั้นเต็มด้วยความอบอ้อมอารีมีความเมตตาปรานีหวังในการสงเคราะห์แล้วก็คนทุกคนที่ทำงานไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงออกค่ากินเองออกค่าพาหนะเองนี่ตัวอย่างของบรรดาท่านหลายที่ช่วยทำงานของศูนย์เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นจริยาที่แสดงเห็นว่าจิตของท่านหลายเหล่านั้นมีโลภะอันขาดแล้วหมายความว่ามีความโลภในด้านอกุศลมันขาดแล้วความได้โลภะแปลว่าได้มาต้องเพ่งเอาสองประการคือได้มาเพื่อความโลภคือเป็นการทำลายความดีและได้มาด้วยความสุจริตถ้าเขาได้มาด้วยความสุจริตคนเป็นพลทหารพลตำรวจเขาทำความดีจนทั้งเลื่อนขึ้นเป็นนายพลอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะคุณที่คนที่ประกอบกิจการงานในการค้าการขายทำไร่ทำนาเรียกว่ารับจ้างเขาสร้างความดีจนมีฐานะร่ำรวยอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะพระอริยเจ้ายังต้องทำจะว่าแต่พระสีทาคามีและพระโสดาเลยถึงแม้ว่าพระอนาคามีก็ทำสำหรับพระที่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ทำอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายจนกระทั่งเขามีเรื่มใสในพระองค์ถวายของเข้ามาราคามากแสนมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับได้รับแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ได้ไปสั่งสมเพื่อความอยู่เป็นสุขคือไม่ความเป็นผู้ร่ำรวยแต่ผู้เดียวกลับเอาของท่านหลายเหล่านั้นปล่อยให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อความสุขของบุคคลส่วนใหญ่นี่สำหรับเรื่องความโลภนี่วิธีตัดเขาก็ตัดกำลังการให้ทานไม่ใช่ตัดด้วยกันด้วยความละโมบโลภมากอันนี้ผมพูดวันเดียวให้ดูตัวอย่างเด็กๆที่มาทำงานกันแล้วกันอธิบายไปมันก็ยุ่งพูดกันมาเยอะแยะแล้วเป็นอันว่าสำหรับพระอนาคามีสกิทาคามี
เริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันลดความโลภคือการหามาด้วยการทุจริตจะหาแต่เฉพาะสุจริตธรรมเท่านั้นมีจิตเมตตาปรารถนาจะเกื้อกูลบุคคลทุกคนให้มีความสุขแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างนางมีสาขามหาอุบาสิกาและท่านนาฏิวินิกาเศรษฐีท่านแนวสองนี้ให้ทานไม่จำกัดสำหรับท่านนาฏิวินิกาเศรษฐีจนลงไปถึงกับข้าวที่เป็นเม็ดไม่มีกินต้องมีเกี้ยกินข้าวปลายเกี้ยงที่ข้าวปลายผสมกับน้ำผักดองพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปท่านก็ไม่ลดทานของท่านเคยถวายสงฆ์วันละ500องค์เพียงใดท่านก็ถวายเท่านั้นแม้แต่กับข้าวมันจะไม่ดีท่านก็เห็นว่าไม่สำคัญใจของท่านนั้นเต็มปอดเต็มเปี่ยมด้วยการให้ทานอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความโลภที่เราจะตัดกันได้เพราะอาศัยการให้ทานจิตมีความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์และการให้ทานนั้นเป็นการให้ที่ไม่หวังผลในการตอบแทนสำหรับโลภานี้ผมจะไม่สอนตามลำดับเพราะไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าถ้าเราบรรเทาความรักในระหว่างเพศเสียได้ก็ชี้เราบรรเทาความโลภไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตัวรักกับตัวโลภนี่มันตัวเดียวกันฉะนั้นวิธีที่จะสอนก็ไม่สอนอะไรมากให้คิดแต่เพียงว่าจิตคิดอยู่ว่าเราจะสงเคราะห์คนและสัตว์ให้มีความสุขไม่ได้คิดจะเอาเปรียบจะกำไรการแสวงหารายได้จะหาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นไปโดยชอบธรรมเราจะไม่หาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานเริ่มต้นตั้งแต่จะปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประโยคาวจรเป็นผู้ที่มีความประพฤติประกอบด้วยความดีจะต้องพยายามตัดทั้งราคะพยายามตัดทั้งโลภะพยายามตัดทั้งความโกรธพยายามตัดทั้งความหลงเป็นอันว่าสำหรับโลภะตัวนี้สำหรับเรื่องโสดาสกิทาคามีผมก็ยอมงดพูดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าตัวอย่างมีอยู่แล้วถ้าจะพูดไปก็ไร้ประโยชน์ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าดูตัวอย่างพวกเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์เธอทำงานกันเหน็ดเหนื่อยเธอจ่ายของเธอเองค่าเดินทางมาเดินทางไปกินระหว่างทางบางทีมาถึงที่วัดเธอก็ซื้อเองของเธอเองในการไปแจกของเป็นส่วนสาธารณประโยชน์เธอก็ต้องเสียค่าพาหนะเองแล้วเธอก็ยังเสียสละสตังค์เอามาช่วยผมอีกเพราะเกรงว่าหลวงพ่อจะขาดทุนแต่ความจริงถ้าพวกเธอไม่เรียกค่าจ้างมันก็เป็นบุญอยู่แล้วเธอยังกลัวขาดทุนนี่แสดงว่านำใจของเธอพวกนี้มีจริยาในการให้ทานคล้ายพระอริยเจ้าอย่าลืมนะว่าผมพูดว่าคล้ายพระอริยเจ้าผมไม่ได้บอกว่าพวกเธอเป็นพระอริยเจ้าเพราะการจะบอกอย่างนั้นเป็นเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้เดียวเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยและตามสมควรแก่เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดี